เดอะวินเนอร์สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนซึ่งเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนเข้าใจเหมือนก็จะมีสติมากขึ้นในการเล่นหุ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนว่าที่เขาพูดว่าซื้อตอนร้อยแล้วก็ขายตอนถูกอะไรเงี้ยมันก็จริงเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่มีต่อตลาดหุ้นแต่ก่อนก็คือแบบลงไปโดยไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้มากขึ้นครับจะได้ลงทุนได้ถูกต้องหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร0992894214ด่วนรับจำนวนจำกัดสนับสนุนโดย Candela Coffee กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหัวธนวันนะคะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนที่เข้ามารับชมผ่านทั้ง Facebook Live นะคะรวมไปถึงดูย้อนหลังนะคะจากทั้ง YouTube แล้วก็เว็บไซต์ด้วยรวมไปถึงทาง Facebook ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะอยู่ในแดนลบค่ะแต่ว่าการแกว่งตัวนะคะก็มีกรอบของเซตที่อาจจะไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะนะคะก็คงต้องตามดูกลยุทธ์กันต่อสักนิดนึงนะคะเซตนะคะลงมานะเทสที่ 1631.74 นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะตัวเลขที่เราตามกันนะก็จะเป็น1632นะคะที่เราพูดคุยกันเป็นประจำกับทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะส่วนภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในช่วงภาคเช้าที่เปิดมาแกว่งตัวลงมาทดสอบนะคะในบริเวณที่เรียกว่าต้องลุ้นว่าจะหลุดหรือไม่หลุดดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขอคำแนะนำพูดคุยกลยุทธ์การลงทุนนะคะกับทางด้านของพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ก่อนสายแรกนะคะเพื่อที่จะขอคำแนะนำนะคะว่าการปรับพอร์ตปรับยังไง mindset ที่ถูกต้องควรต้องทำแบบไหนนะคะรวมไปถึงทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงจังหวะนี้นะคะอยู่ในสายกับเราท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเปิดเช้ามาวันนี้ก็ย่อนะคะสำหรับเซตนะคะแล้วก็ตัวเลขที่พี่นิพนธ์พูดบ่อยๆ1632ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นแนวรับนะครับแต่ตัวของตัวจุด stop loss นะครับที่เรียกว่า daily sell signal หลุดมาแล้วนะหลุดมาแล้วนะฮะหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดก็คือหลุดนะฮะแล้วก็แนวรับเนี่ยแถว1630ถึง1620 1625เนี่ยนะก็อาจจะมีการรีบาวด์นะฮะการหลุดมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถึงว่าตลาดเนี่ยมันได้ขึ้นมาที่ขึ้นมาจาก150บาทมันจบรอบนะครับแล้วถ้ามันหลุดจุด1630ไปนะครับในความหมายก็คือว่าตลาดมันมีโอกาสที่จะลงไปในทดสอบที่1600นะค่ะแล้วถ้าการที่จับ1600แล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ผ่าน1630มันก็จะลงไป1550นะค่ะคือมันจะบอกเราทีละสเต็ปแบบนี้นะนะครับงั้นบริเวณแนวรับ1630 1632เนี่ยมันก็เป็นแนวรับมันลงไป1629นะมันก็จะเป็นแนวรับที่คนเชื่อแล้วจะเข้ามาซื้อหุ้นนะฮะแต่มันก็จะเป็นได้แค่การรีบาวด์นะครับ
คือการที่หุ้นจะขึ้น10จุดมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ลำบากนะค่ะนะครับและการลงของหุ้นรอบเนี้ยมันก็คือมันลงแบบซึมลงนะค่ะสาเหตุก็เกิดจากการที่ต่างชาติเนี่ยก็คือขายนะค่ะคือในเดือนกุมภาเนี่ยต่างชาติก็ปรับต่อการลงทุนทั้งโลกนะฮะภาพที่ชัดเจนก็คือว่าเขาขายออกจากเราใช่ไหมครับคราวนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะปรับพอร์ตอีกทีนะเดือนพฤษภาไงค่ะพอปรับพฤษภาแล้วจะถามว่าแล้วมีนาเมษาทำไงเพราะยังไงเขาก็จะขายหมดไปแล้วนะค่ะแล้วเขาก็จะขายให้เสร็จในวันที่28กุมภาขายให้เสร็จในวันนั้นเห็นแรงขายออกมาเยอะเลยนะครับแล้วจากกุมภาไปมีนาเมษาทำไมนะฮะคือเขาไม่ซื้อนอกไหมฮะค่ะคือเขาไม่เข้ามาซื้อคราวนี้มันไม่ใช่บอกว่าไอ้เขาไม่เข้ามาซื้อแล้วเราก็เหลือคนที่จะซื้อขึ้นมีอยู่คนเดียวแหละคือกองทุนรวมใช่ไหมค่ะแล้วถามว่ากองทุนรวมจะซื้อไหมล่ะนะครับค่ะถ้ากองทุนรวมไม่ซื้อคือหุ้นไม่ขึ้นตลาดมันก็ไม่ขายนะแต่ถ้าขึ้นมันก็ขายนะฮะสำนองเนี้ยนะครับคนตลาดหุ้นมันก็จะแบบมองทางขึ้นนะที่จะเป็นนิวไฮมันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับก็ต้องรอพฤษภาให้ตัวเลขของไตรมาส1มันออกมาแล้วก็มันดูดีนะครับอันนั้นน่ะก็มีโอกาสที่สั่งจากเดือนพฤษภาแล้วเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็จะอาจจะเริ่มขึ้นได้ใหม่นะฮะอีกระลอกหนึ่งนะครับส่วนในทฤษฎีทางด้านของที่เรียกว่า Elliott Wave Theory นะคือตลาดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับที่ลงมาจาก 1,850 นะครับก็ถ้ามองตัวนี้จบนะฮะมันก็คือจบเรียกว่าจบขึ้น A B C แล้วก็ทำ X นะฮะการลงอันนี้ก็จะเป็น A นะฮะก็ลงไม่เยอะหรอกนะครับแล้วก็เด้งอีกกี่ครั้งหนึ่งนะฮะจากเดือนพฤษภาที่ว่าไปก็จะขึ้นอีกทีนึงนะฮะไป3-6 เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะลง4อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะจบการลงนะแต่ฉะนั้นตลาดก็จะขึ้นรอบใหญ่นะรอบใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อปรับฐาน A B C X A B C จบไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเริ่มฐานใหม่ของการที่คุณจะเริ่มขึ้นนะในระลอกต่อไปอีกเป็นแบบ7ปีอะไรเงี้ยนะครับถึงจะเริ่มใหม่นะก็เรียกว่าเริ่มต้นกันใหม่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะมันภาพพอมาถึงตรงเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วนะว่าไอ้ตลาดทุกเนี้ยเวลามันจะลงเนี่ยมันไม่ลงแบบโคมคามพูดผ่านหรอกนะมันก็จะลงเป็นรายตัววันก่อนขายท็อปวันนี้ขาย GC นะครับอาจจะมาขาย CPO นะฮะแต่เราเองอะนะครับก็ไม่อยากให้มันลงหรอกนะฮะแต่ตลาดเป็นญาติว่ามันลงทีละตัวไงถ้ามันลงไปสักทีเดียวนะมันก็จะง่ายใช่ไหมใช่ค่ะก็กวนสุดยอดเอาสักทีเดียวเลยนี่ไม่อะมันลงถ้าเราสังเกตดูดีๆนะเซตที่ลงมา 1,630 จะ 1,674 ลงมาเนี่ยนะมันลงทีละตัวนะค่ะลงทีละตัวแล้วก็เอาตัวนี้เอาลงปุ๊บเอาเราก็ขายตัวอื่นด้วยใช่ไหมค่ะตัวอื่นก็ไม่ลงขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะแต่เมื่อวานเนี่ยครับลงไป68วันนี้70ก็จะรีบาวไป72อะไรเงี้ยนะ72แล้วเดี๋ยวเขาจะลงอะไรสมองเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่น่าจะลงทำโลแบบเดิมนะนะครับแต่อาจจะลงไปที่โลเดิม 1,550 ผมอาจจะนะว่าการลงครั้งนี้อาจจะลงไม่ได้เยอะก็ได้จะลงแค่ 1,570 อะไรก็ได้นะแล้วก็คิดก็ได้หรือไม่ทราบหรอกนะแต่ตัวที่มันลงมาเยอะแล้วนะฮะอย่าท็อปเนี่ยมันก็จะไม่ลงมาจะลงไป6อะไรกันนะแต่มันก็ไม่ลงละนะมันก็แต่เช่นลงแต่มันก็จะไม่ลงนะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างไม่แน่นอนนะฮะนะครับค่อนข้างที่จะยากนะที่จะตลาดมันสับขึ้นสลับลงนี่ก็เพราะกองทุนรวมแล้วนะครับซื้อตัวขายตัวนึงซื้อตัวขายตัวนึงนะฮะแล้วเงินที่ต่างชาติขายออกไปก็เหมือนกับว่าที่ซื้อมาจากต้นปีนี้นี่ขายไปหมดแล้วนะที่ก็ขึ้นที่ตะวันออกเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ขึ้นที่ตะวันตกแล้วหุ้นทำไมไม่ลงก็กองทุนซื้อไปใหม่อีกเยอะเหมือนกันนะ
50,000 ล้านเขาซื้อก็ซื้อเพิ่มเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเขาถึงก็มีตังค์นะแล้วรายย่อยของเราต้องทำยังไงคะคือจริงๆอ่ะใครจะทำยังไงนะครับมันก็อยู่ที่อยู่ที่หน้าตาของแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมครับสองก็อยู่ที่ความรู้ของแต่ละคนนะคือหุ้นมันจะขึ้นตรงเนี้ยช่วงวันเนี้ยเราจะเห็นหุ้นถ้าขึ้นอ่ะมันจะขึ้นตัวเลขขึ้นตัวเลขมันจะขึ้นมีข่าวนู้นข่าวนี้ขึ้นอะไรของมันเลยนะซึ่งก็ถามว่าเราแนะนำไหมเราไม่แนะนำไหมฮะเพราะว่ามันยากนะมันก็เหมือนกับเป็นการเก็งกำไรนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเผลอไผลไปซื้อเยอะแล้วก็ขายไม่ทันเองนะมันก็ประเด็นปัญหาหุ้นพวกนี้เวลามันขึ้นอ่ะปัญหามันไม่ทีหรอกนะปัญหามันว่าตอนมันลงนะมันลงแล้วมันเอาตายเนี่ยนะครับเมื่อวานก็เห็นบทกันSTA Group ใช่ไหมครับนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่ดีๆนะ17 18 19ก็อยู่เอาเวลาลงๆปุ๊บ 2-3 วันนะ15บาทลงไป13บาทเนี่ยนะขึ้นมันลงเร็วไงไอ้ตอนที่มันมีปัญหาอะไอ้ตอนลงอะลงขายไม่ทันเนี่ยนะครับถามว่าแล้วจะทำอะไรก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมครับไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรช่วงนี้มันก็ค่อนข้างจะยากนะครับไม่ใช่เรื่องทำมาหากินมันทั้งที่ค่อนข้างที่จะยากมากนะแล้วเขาไม่รู้จะไปทำอะไรกันนะครับทำไงดีวันก่อนเห็นโอเชียนที่ดีอยู่นี่ลง 25% อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวของนกแอร์วันก่อนเห็นขึ้นอยู่ในลบ 10% แล้วนะฮะนะครับอย่างเงี้ยที่ถ้าเล่นหุ้นเล็กอ่ะมันก็จะเจอแบบเนี้ยนะครับคือขึ้นเร็วก็ขึ้นเร็วขึ้นแรงนะพอถึงเวลาลงก็แบบตบลงทีปุ๊บก็ติดปุ๊บก็ติดเยอะนะแต่ใครติดท็อปอยู่72ก็ขาดทุน2บาทใช่มั้ยท็อปใช่มั้ยฮะเอาว่า70ขายนะอะไรเงี้ยนะก็ขายได้มันไม่ได้ขาดทุนเยอะไงใช่มั้ยค่ะขาดทุนนิดหน่อยขาดทุนนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับซื้อผิดจังหวะไปไม่ได้ซื้อไปจากข้างล่างอะไรเงี้ยนะก็ขาดทุนนิดหน่อยตั้งต้นใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังเรียนรู้ไปว่าจริงๆต้องซื้อตอนที่มันลงนะอย่าไปซื้อตอนที่มันขึ้นมาเยอะๆนะครับผมว่าอย่างนี้นะดีที่สุดนะดีพอนะให้อยู่เฉยๆอ่ะแล้วก็เราสั่งสงครามเลยเราค่อยมาให้หุ้นมันขึ้นไปได้แบบสัก200 จุดอะไรใหม่แล้วก็ค่อยเข้ามาก็ได้นะคือจากนี้ไปมันมีจุดอ่อนแล้วว่าจัดชาติไม่เข้ามาในบ่อออกหรือเปล่าในเรื่องนะแต่ไม่เข้าแน่นะออกก็อาจจะขายวันละ400 ล้าน500 ล้านก็คือขึ้นมาฉันก็ขายนะอะไรทำนองเนี้ยนะฮะลงมาฉันก็ไม่ขายก็หยุดขายอย่างเงี้ยนะไม่แบบไม่ได้เอาตายนะฮะภาพก็ชัดเจนนะฮะเงินบาทก็อ่อนแบบลุ่งริ่งเลยนะฮะจากที่แข็งก็เริ่มอ่อนมาเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าเงินไหลออกก็การอ่อนค่าของเงินบาทมันมีผลสูงกว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์นะก็แสดงว่าแบบเงินมันไหลออกด้วยออกไปไหนจะอะไรยังไงนะก็มันไม่เกี่ยวกับเราไหมฮะขึ้นไม่ได้ร้อนแรงไม่ตอนนี้เขาจะมาซื้ออีกทีก็คือมันก็ที่ลงไป1,550ใช่ไหมคือไม่ลงเขาก็ไม่คืนไงอันนี้มันคือปัญหาไงรู้ออกไหมถ้ามันไม่ลงไปเขาก็ไม่ซื้อนะฮะตลาดมันก็ดีที่สุดก็คือว่าเอาไม่ลงนะไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นแล้วพฤษภาเขาก็มาใหม่ว่าเอาตัวเขาจะเอาไงแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราพอมีสภาพแบบนี้นะยืนอยู่นานๆนะเดี๋ยวมาละนะฮะเดี๋ยวมีคนมาจัดการแล้วใช่ไหมนะครับก็คือเอ้าจบจะเจ็บนะเจ็บจะจบอะไรเงี้ยนะมาเอากดลงไปข้างล่างใหม่นะฮะเริ่มต้นข้างล่างขึ้นมาใหม่ก็ดีนะตลาดมันก็จะเป็นผมสรุปง่ายๆว่าตลาดขาขึ้นมันจบรอบนะรอบนะแล้วมันก็รับปรับฐานอยู่โดยอินดิเคเตอร์จนถึงวันนั้นบอกมันก็จะปรับฐานดูนะเนื่องจากแต่มันลงแรงๆมาหลายวันแล้วเนี่ยตอนนี้มันลดความร้อนแรงลงนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเริ่มลบไม่เยอะนะ
แต่ส่วนที่ยังเยอะอยู่ก็คือวอลุ่มคือตลาดปรับฐานเนี่ยมันไม่ควรมีวอลุ่มเยอะอยู่แต่ว่าบ้านเรามีวอลุ่มนะคะมันเยอะไงแต่วันนี้ก็พูดถึงถือว่าเยอะนะปกติถ้าไม่เยอะนะต้องชั่วโมงประมาณ10,000,000เงี้ยเนี่ยมาถึงชั่วโมงเลย10,000,000แล้วเปิดมาครึ่งชั่วโมง10,000,000แล้วก็ถือว่าวอลุ่มยังเยอะอยู่เยอะเยอะเยอะแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยค่ะคือเขาขายเป็นตัวไงนะฮะเขาขายเป็นหลายตัววันนี้เขามาขายที่ GTC ล่ะใช่ไหมฮะค่ะแต่กระดานท็อปขึ้นไปทำนองเนี้ยมันก็เป็นตลาดที่ทางชนะในขาขึ้นยากขาลงก็ยากนะคุณธนวัลฮะค่ะคืออย่างนี้สุดท้ายมันลงอ่ะนะฮะมันไม่ลงเลยมันลงแบบโอ้ยอีก2เดือนอีก2เดือนอีกเดือนครึ่งแล้วค่อยลงไปมันไม่ได้แบบว่าลงไป7วันร้อยจุดอย่างนี้นะอันนี้มันง่ายใช่ไหมอันนี้ก็ยึกยักยึกยักอยู่เนี่ยลงก็ไม่ลงอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ลงเลยเนี่ยสุดไปสุดไปวนตัวลงไปทีละตัวแล้วละตัวนะฮะวนจากขั้นบันไดนะโดยทั้งหมดก็คือว่าที่ผมบอกมันโดยตลอดว่าตลาดหุ้นไทยให้ดูฟันโฟืองเป็นหลักนะค่ะส่วนใครเล่นหุ้นเล็กก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะเพราะว่าก็คนต้องขายหุ้นกันแล้วมั้งตอนนี้นะฮะใกล้เลือกตั้งแล้วใช่ไหมใช้ตังค์แล้วเนาะพูดถึงตัวเล็กตัวน้อยนะก็เป็นอย่างนี้แหละส่วนท็อปเราก็วันก่อนเมื่อวานนะแล้วก็วันนี้ก็เริ่มขึ้นมาก็เป็นการดีบ่าวนะดีบ่าวก็ไปดูเส้น moving 10วันนะของท็อปนะครับเส้น moving 10วันนะคะของก็อยู่ที่71.75 บาทนะ71.75 บาทใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็ดีบ่าวไปแถวนั้นก็น่าก็น่าจะขายก่อนนะครับค่ะเพราะว่าท็อปที่ลงไปเมื่อวันก่อนเนี่ยยังไม่ใช่บัตรทอมนะฮะแต่บัตรทอมหลักๆของทอมอ่ะไอ้ทุนที่ลงไปรอบก่อนแหละ65-62แล้วแถวนั้นก็ลงไปประมาณซื้อไม่ว่าเซ็ตจะลงไปเท่าไหร่นะทอมไม่น่าจะลงต่ำกว่านั้นค่ะนะครับนะคะก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพี่นิพนธ์ cover หุ้นแช่สักนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าระบบเสียงมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพอดีท่านนัดลงทุนก็รอกันอยู่นะคะเอาละค่ะมาดูนะคะท็อปเท่าไหร่นะคะ71.75 บาทนะคะครับค่ะจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นแนวต้านนะคะเป็นแนวที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านไม่น่าผ่านเด้งขึ้นไปก็ไม่น่าจะผ่านตรงนั้น71.75 บาทรอบนี้ไม่น่าผ่านนะคะไม่น่าผ่านตอนนี้70 บาทแล้วนะคะท็อปนะครับแล้วก็ในอินดิเคเตอร์ของเขาก็บอกว่าอยู่ในช่วงการปรับฐานแล้วนะค่ะที่ขึ้นมาจากเช่น1550นะอันนี้ก็ถือว่าจบรอบการขึ้นแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็จะเริ่มปรับฐานเอาว่าง่ายเอาเริ่มลงแล้วกันนะเริ่มลงค่ะนะครับลงเท่าไหร่ลงไหนก็ค่อยว่ายคิดเองเพราะว่ามันไม่ได้แสดงในวัน2วันเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะคือเรามองหุ้นขึ้นเนี่ยนะคือประมาณหลังที่21 เมษายนไงอีกไกลไหมฮะอีกพักหนึ่งนะคะอีกพักหนึ่งค่ะพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นเราจะขึ้นแรงนะจะขึ้นได้ดีนะค่ะแต่ดีเรียกว่าขึ้นบีนะเป็นบีจริงๆแล้วก็จะขึ้นได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรไม่รู้ตั้งรัฐบาลได้นู่นนี่นั่นดีใจกันฝรั่งเข้ามาล้มชงเช้งอะไรก็ไม่รู้นะก็คือหายไปสักพักหนึ่งอะไรทำนองนี้นะครับท็อปนะคะเบื้องต้น71.75 บาทยังไม่น่าผ่านนะคะเพราะฉะนั้นคนเก็งกำไรก็ต้องจับจังหวะนะคะในการปรับพอร์ตนะคะส่วนตัวของ CKP นะคะพี่นิพนธ์คะดูแล้ว CKP ค่ะมีตรงไหนที่ยังไม่น่าผ่านไหมคะช่วงนี้ CKP ก็เริ่มลงแล้วก็ไปดูแนวรับนะฮะที่ CKP แล้วถ้าเด้งก็พูดถึงก็4.88 บาทที่กำตามคำถามนะเด้งตัวไหนไม่น่าผ่านก็4.88ไม่น่าผ่าน4.88 บาทเป็นแนวต้านใช่ไหมคะแนวรับสำคัญก็อยู่ที่ประมาณ4.60 บาทค่ะ4.60-4.54 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่มันก็น่าซื้อนะฮะดูว่าเวลาลงไปแล้ววอลุ่มไม่มีแล้วมันก็ซื้อนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่หลังจากพฤษภาแล้วขึ้นได้ดีนะค่ะเพราะว่า CKP ปรับฐานมานานมากแล้วนะฮะ
ตัวนี้ต้องรอก่อนนะคะก็เบื้องต้น4.88ไม่น่าผ่านนะคะแล้วก็รอซื้อที่4.60ผมว่าไม่ว่าจะติดที่เท่าไหร่นะถ้าเรามองว่ามันลงมาแค่4.50นะค่ะคืออย่าไปยุ่งกับมันเลยยังไงนะคะถือไปเถอะอย่าไปอะไรกับมันมากมายอ๋อค่ะค่ะค่ะเพราะยังไงเราก็อาจจะเห็น6 บาทปีนี้เนี่ยค่ะนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงจากเดือนซึ่งผมจะพูดบ่อยๆนะครับว่าต้องเดือนเมษาไปก่อนแล้วหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยมันถึงในภาพรวมนะมันจะขึ้นได้ดีนะค่ะนะครับนะมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกไหมครับ BCH นะคะโรงพยาบาล BCH ค่ะตัวนี้ก็คิดว่าไม่น่าขึ้นตั้งแต่แรกแล้วคือมองว่ามันลงมาแล้วใช่ไหมคะตัวนี้บางมันก็ชนที่ผมพูดถึงนะครับนาต้านที่ผมพูดถึงก็คือ 17.4 ใช่ไหมฮะไม่น่าผ่านผมให้17.3 นะครับแล้วก็มันก็ลงแล้วแล้วก็มันหลุดพอหลุด 16.1 อ่ะก็คือขายก่อน 16.1 การรีบาวอย่างมากก็ 16.2 16.1 ประมาณเนี้ยค่ะแนวรับก็ดูโลเดิมนะครับก็จบรอบเหมือนกันขึ้นมาแล้วก็จบรอบเหมือนกันค่ะนะคะก็จบรอบเหมือนกันนะคะก็ EA ค่ะ EA นะคะEA ก็จบรอบเหมือนกันนะ46.50ขึ้นมาแล้วจบใช่ก็ดูที่นะครับ46.50อ่ะก็คือไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดเนี่ยโอ้มันจะลงไป44อย่างเงี้ยนะครับ 44.25 ประมาณเนี้ยนะค่ะจะเด้งไปข้างบนไหมน่าจะยังนะค่ะน่าจะยังไม่เด้งนะครับนะคะกราฟนิดนึงนะคะกราฟก็เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะคะตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะตัวที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเซ็ตเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เรารู้ละถ้ามันไม่ควรปิดต่ำกว่า87.75ตังค์ต้องด้วยวอลุ่มเยอะนะฮะมันเป็นแพทเทิร์นที่ไต่ระดับไปด่านบินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วอลุ่มมันไม่ได้ออกอะไรนะมันจังหวะมันยังจังหวะจบรอบนะฮะแม้เซ็ตจะลงนะมันก็ไม่น่าจะผันผวนแล้วนะนะครับมันไม่น่าจะผันผวนลงไป80แล้วดูแรงแบบตัวอื่นนะฮะมันน่าจะรับอยู่แนวแถวเนี้ยนะฮะแนวที่87.75ตังค์เนี่ยมันไม่ควรจะให้ดูดนะฮะค่ะซึ่งตอนนี้มันลงมาปิ่มๆเลยนะคะถ้ามันหลุดก็ไม่สวยแล้วนะคะคือหลุดไม่หลุดเราดูวอลุ่มมันก็ไม่มีนะวันนี้ปริมาณการซื้อขายมันหายไปเลยนะคะยังไม่น่าหลุดนะคะแต่ว่ามีคนถามคือหุ้นมันไม่ได้อยู่ที่คนขายค่ะมันอยู่ที่คนซื้อแล้วไม่ขายมันจะลงได้ไงใช่ไหมค่ะคือถ้าหุ้นมันไปอยู่ที่คนซื้อไปแล้วขายเนี่ยอันนี้หุ้นมันจะลงนะค่ะพอเส้นลงแล้วเขาจะขายแต่นี่ดูสังเกตแล้วหุ้นมันไปอยู่ในมือคนที่ซื้อแล้วไม่ขายหุ้นมันก็เลยยังยืนอยู่ได้ใช่คือง่ายๆว่าเจ้าของไม่ขายอยู่แล้วนะค่ะรายใหญ่ไม่ขายอยู่แล้วนะครับค่ะมีคนถาม BCH มาเมื่อสักครู่ถามว่ายังน่าซื้ออยู่ไหมถ้าจะซื้อถือแบบว่าประมาณมีเดียมเทอมแบบสักปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่านะฟังผมวิเคราะห์นะคือผมมองเนี่ยปีหน้าหุ้นลงแรงอะแล้วพอหุ้นลงแรงหุ้นอะไรมันก็ลงไงหุ้นอะไรมันก็ลงพอมาเจอคำถามแบบเนี้ยหมายถึงว่าคุณไม่สนใจใช่ไหมคุณจะเงินเป็นผลใช่ไหมถูกไหมค่ะแบบเนี้ยแล้วก็ BCH มันก็เป็นหุ้นตัวอยู่ในตลาดหุ้นนะแล้วทุกครั้งอ่ะเวลาเซ็นลงแรงๆมันก็ลงนะค่ะแล้วคุณจะซื้อไปปีนึงยาวๆได้ยังไงถูกป่ะค่ะถือว่าเราเป็นรายย่อยนะเราไม่ใช่แบบมีเงินหมื่นล้านใช่ไหมค่ะผมอธิบายบ่อยถ้าคุณมีเงินหมื่นล้านคุณซื้อไปเถอะมันลงไป7.50ก็ไม่เป็นไรเฉพาะส่วนนี้ขาดทุนไม่50%คุณก็ยังมีเงินกินอยู่ไงพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยมีหมื่นล้านเหลือ5,000 ล้านมันก็ไม่ทำให้คุณเดือดร้อนตลอดชาตินี้พร้อมกับลูกหลานหลานคุณถูกไหมค่ะนั่นแหละเว้นแต่ไปเล่นกับพนันนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีทางหมดนะฮะแต่ถ้าเราเป็นรายย่อยอยู่เราทุกอย่างมันสำคัญหมดถูกไหมครับค่ะมันสำคัญว่าเอ้ยแล้วเรามีเงินแค่5 ล้าน 10 ล้านนะฮะ2 ล้าน 3 ล้านแล้วก็เราต้องทำมาหากินนะครับค่ะเราจะไปถือยาวๆซึ่งมันไม่ใช่จังหวะไงค่ะผมสรุปนี้ว่าจังหวะจะถือหุ้นเนี่ยนะครับแล้วถือยาวๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ต้องเป็นตลาดพังเศรษฐกิจพังนะมันถึงจะเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อหุ้นและถือยาวนะค่ะแต่นี่เศรษฐกิจมันขึ้นมา10 ปีปีนี้ปีที่11แล้วนะค่ะ
แต่มันยังไม่ได้ลงเลยนะไม่ถึงว่าทั้งโลกนะนะครับซึ่งทุกคนก็รออยู่ว่าวันไหนวันไหนเมื่อไหร่จะพังสักทีก็มีปรมาจารย์มีอะไรออกมาพูดตลอดถูกไหมครับว่าปี2020เนี่ยนะเศรษฐกิจโลกจะพังอะไรเงี้ยนะค่ะก็ยังไม่เห็นพังนะนะครับแต่ทุกคนก็มองปี2020นะแต่ผมว่ามองมาตั้ง3ปีแล้วนะครับปี2020นะค่ะนะคะคือจริงๆการซื้อหุ้นนะคะท่านนักลงทุนก็ต้องมีจุดถอยของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะมาหวังพึ่งนักวิเคราะห์ตลอดหรือคนแนะนำให้แนะนำแล้วให้แบบว่าคุณซื้อตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่มีนะคือคุณต้องพึ่งมันเป็นไปไม่ได้ด้วยนะคะนะคะถ้าคือซื้อหุ้นเนี่ยนะคะค่ะถ้า mindset ของเรานะเชื่อว่าฟังนักวิเคราะห์นะที่เก่งที่สุดนะฮะแล้วคนนั้นก็ไม่เคยผิดเลยด้วยนะค่ะคุณก็ลงทุนขาดทุนค่ะเพราะคุณจะตีความไปอ่ะเข้าข้างตัวคุณเองอ่ะนะครับคือนักวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่คนเชียร์ซื้อขายหุ้นนะต้องฟังดีๆอย่าผมสื่อสารออกไปเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดอะไรที่แบบรุนแรงว่าเส้นมันจะลงไป1,480เอาไหมค่ะผมก็ไม่ได้บอกแบบนั้นเนี่ยนะฮะว่ามันลงแรงคุณต้องขายแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันจะลงมันไม่ใช่มันพูดอย่างนั้นไม่ได้ไงเห็นไหมฮะค่ะคนนี้คนที่มีหุ้นอยู่เยอะก็ไปตีความไงตามความโลภของตัวเองอะไรเงี้ยนะมันไม่มันเป็นไปไม่ได้นะฮะไอ้การทำธุรกิจที่จะเอาเงินมาให้คุณหรือเขาทำให้แล้วเราจะรวยนะค่ะมันเป็นไปไม่ได้ impossible นะครับคืออย่างนี้ถ้าตามที่คุณยังฟังแล้ววิเคราะห์ยันถามหรือวิเคราะห์ที่คุณเข้าใจอยู่นะว่าเขาถ้าคนบอกให้คุณรวยเนี่ยนะคุณก็จะไปด่าใครก็ด่าไปเถอะค่ะนะฮะเพราะคุณตังคุณเองก็หมดเองนะครับคนนักวิเคราะห์เขาแค่ไม่ฟังคุณนะแล้วก็รู้สึกสงสารคุณถูกไหมว่าเขาก็แค่ทำหน้าที่ของเขานะฮะว่าในตลาดเนี่ยถ้าไม่มีคนที่มีความรู้ในระดับหนึ่งนะฮะมาแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับนักลงทุนก็ไม่รู้จะลงทุนยังไงใช่ไหมค่ะอย่างนั้นมันก็เป็นแค่แนวทางนะฮะคือคำวิเคราะห์แปลว่ามีก็คือว่าถูกกับผิดนะฮะคือการคาดการณ์ก็คือถูกกับผิดนะครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมใช้วิธีดูนะดูที่ความเป็นจริงนะโดยใช้ทฤษฎีของเรื่องของปัจจัยพื้นฐานป้องกันความเสี่ยงว่าถ้าผมซื้อทักฟอเร็กซ์ติกเนี่ยนะครับแล้วผมไม่ได้ลงทุนเนี่ยผมซื้อมา65บาทเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไป100นึงแล้วผมไม่ได้ขายมันจะลงไป50บาทเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวผมไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ำนะฮะถูกมั้ยครับแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าถ้าเส้นมันลงไป200แล้วทักฟอเร็กซ์ติกมันจะไม่ลงหรอมั้ยแล้วเส้นลงไป200ได้ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ไงค่ะนะคะใช่ไหมครับก็มีคนแบบว่าคอมเมนต์มานะคะว่าเหมือนเคยแนะนำให้ซื้ออีชี่ที่25บาทขาดทุนนะคะคุณมีหลักฐานอีชี่ค่ะอีชิตันคุณคนที่คอมเมนต์นี่คุณมีหลักฐานหรือเปล่านะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกันกับไม่ซื้ออีชี่ตันตอนนั้นนะครับผมพูดจริงๆนะค่ะไอ้ตันคุณจะไปเอาพูดเรื่องอีก10ปีมาก็ได้นะค่ะนะครับแล้วถามว่าแล้วตอนที่เขาให้ขายคุณขายป่ะล่ะคือมันพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณมาโจมตีผมอ่ะค่ะคือ mindset นักลงทุนนะคะคือคุณขาดทุนหุ้นเนี่ยคุณอย่าไปโบยคนอื่นนะคะแล้วคุณต้อง back test นิดนึงหรือคุณต้องมีหลักฐานนิดนึงเอางี้ดีกว่าเนี่ยคุณไปเอานักวิเคราะห์ทุกคนในตลาดมาเลยนะค่ะทุกคนแนะนำเคยแนะนำหุ้นทุกตัวที่ลงวันนี้เหลือ1สตางค์5สตางค์ไม่มีใครก็ต้องโดนสักคนนึงอ่ะนะครับเอาทุกคนเลยอ่ะใครที่เก่งที่สุดในเมืองไทยเนี่ยแนะนำพูดตัวไหนแล้วมันไม่ลงมากฮะแต่ตอนที่เขาบอกว่าให้ขายเนี่ยนะสต็อปลอสเนี่ยแล้วคุณขายไหมไงใช่ไหมครับผมเคยแนะนำนะพูด UV นะแล้วก็ไป17บาท50วันนี้ทุกคนก็ต้องมาด่าผมหมดสิถูกไหมค่ะก็ตอนผมให้สต็อปลอสเนี่ยตอน17บาทคุณขายเปล่าล่ะและคำว่าแนะนำเนี่ยนะครับผมพูดจริงๆนะผมไม่เคยแนะนำอีจีนะค่ะบางทีก็มีคนเนี่ยเขามาถามถูกไหมค่ะเขามาถามวันนั้นว่าอีจีที่อะไรนะครับเทคนิคเป็นยังไงแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อไปถูกไหมแล้วคุณก็ไปฟังนะฮะแล้วคุณก็ไปซื้อนะฮะแล้วคุณก็บอกผมแนะนำคือคนนั้นนะเขามีปัญหาเรื่องอีจีแล้วก็มาถามผมไงใช่ไหมผมก็ตอบไปว่ามันต้องทำยังไงนะครับเวลาตอบคำถามผมก็คือว่า
แนวรับตรงไหนแนวสต็อปล็อสตรงไหนถ้ามันจะต้องหลุดใช่ไหมครับค่ะก็คือแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องอย่าทูซีนะคะว่าคืออย่างนี้คุณไปดูตัวคุณเองนะครับแล้วคุณไปดูว่าคนทำวิเคราะห์ตอนนี้ใครฟังใครมากที่สุดนะฮะแล้วทำไมเขาเข้าใจแล้วถ้าเขาไม่มาเรียนกับเราเขาฟังเราไม่เข้าใจหรอกนะฮะคือคุณมันไม่มีที่ไหนแล้วบอกให้ซื้อหุ้นนะฮะแล้วก็คุณจะต้องรวยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ impossible นะครับคุณต้องมีความรู้นะครับแล้วหุ้นที่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ที่ลงมาเนี่ยนะคะพอมันกี่ปีแล้วครับ15 บาทแต่ผมยังจำไม่ได้มันขึ้นไป15 บาทตัวไหนอีกทีเนี่ยคุณไม่ขายเหรอคะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าลงทุนตั้งเซ็ตที่มันแบบว่าเดี๋ยวผมรู้นิดนึงแล้วกี่ปีแล้วไอ้15 บาทเนี่ยครับผม25 บาทนะคะค่ะคือช่วยกันคอมเมนต์แบบเศรษฐีที่เท่าไหร่นะฮะครับผม25 บาทนะคือทุกท่านค่ะขอให้ช่วยกันคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้ได้รับความรู้นะคะในการที่รับชมรายการนะคะแล้วก็การตัดสินใจซื้อขายหุ้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่นะครับตั้งแต่ปี14นะฮะเข้าตลาดนะครับราคา15.80 บาทนะฮะแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่29.75 บาทนะครับผมแนะนำตอนไหนล่ะผมแนะนำ25 บาทแล้วมันขึ้นไป29หรือเปล่าถ้าสไตล์ผมนะครับก็คือถ้ามันหลุด24.70 บาทนะคือสต็อปลอสแล้วหลังจากนั้นอีชี่มันลงอย่างเดียวเลยนะนะครับมันลงอย่างเดียวแล้วพอมันหลุดนะฮะหลุด20 บาทก็ต้องสต็อปลอสอีกถูกไหมครับแล้วมันก็ลงมาถึงวันเนี้ยนะครับคุณไปคุณไปหาเปเปอร์ของอีชี่มานะครับรวมทั้งที่ปรึกษาการเงินด้วยนะแล้วคุณก็ต้องไปด่าเขานะว่าเขาหุ้นแบบนี้เข้าตลาดมาได้ไงถูกไหมครับเราต้องเราขอเคลียร์นะคะเพื่อที่จะให้มันชัดเจนนะคะว่าคือการแนะนำหรืออะไรก็ตามเนี่ยแบ็กเทสได้ตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสทั้งขาดทุนแล้วก็กำไรซึ่งมันเป็นเรื่องของเงินสดที่แท้จริงนะคะที่ถ้าขาดทุนมันก็จะขาดทุนนะถ้ากำไรก็กำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสตินะคะในการที่จะตัดสินใจซื้อขายหุ้นทุกๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้า cover กันไปเนี่ยย้อนหลังประมาณปี 2-3 ปีเนี่ยพี่นิพนธ์จะแนะนำหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าเป็นหลักนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยไอ้ที่25บาทเดือนปี14นะ commodity นะเป็น2514นะถูกไหมครับนะคะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์คำถามนะคะเห็นมาคอมเมนต์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะคอมเมนต์ท็อปอีกนะเมื่อวานท็อปนะฮะลงไปนะฮะวันนี้ขึ้นมา71คุณเห็นหุ้นมันเล่นไหมฮะวันก่อนจะเป็นจะตายวันนี้ขึ้นมา71แล้วใช่ไหมเนี่ยคุณเห็นท็อปมันขึ้นมาไหมคือหุ้นตอนนี้ผมบอกว่ามันยากไงใช่ไหมครับค่ะมันไม่ใช่ง่ายๆไงเมื่อวานใครเผื่อภัยขายท็อปไปนะครับมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นมา70.75-71แล้วเดี๋ยวพอขายผมบอก71.75ขายไปขึ้นไป72ขึ้นไป74อามาด่าผมอีกเหรอคือขึ้นกระดาษลงกระดาษเหรอหรือไงไอ้นี่25บาทเนี่ยนะสต็อปลอสมันมีต้องหลายจุดนะฮะ 20.7 ก็ต้องสต็อปลอสนะครับ20ก็ต้องสต็อปลอสแล้วถือมาได้จนถึง3บาทนะฮะมีหุ้นหลายๆตัวนะมีคนอันดูไรหุ้นนะครับหลายๆตัวนะครับคุณต้องไปคอมเมนต์เลยนะครับว่าใครเป็นคนอันดูไรหุ้นอิชิตันค่ะใครเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับแล้วเอาหุ้นตัวนี้เข้าตลาดมาได้ยังไงนะฮะผมพูดนะโดยนั่นนะครับผมไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นพวกนี้หรอกนะครับค่ะแต่มีใครถามว่าตรงนี้เอาไงผมคิดว่ามึกซื้อช่วงที่กำลังเข้าตลาดอยู่แล้วก็ยกวิ่งขึ้นไป29 บาทนั่นแหละนะฮะนะคะแล้วต้องกำไรไม่เห็นพูดนะค่ะนะครับคือถ้าในนิสัยผมอะผมไม่แนะนำให้ซื้อหุ้นพวกนี้ค่ะนะครับก็ชัดเจนแต่ปี14ต้องอย่าลืมนะครับมันหุ้นกำลังลงนะแล้วมันก็ตลาดหุ้นมันอีกตรงหนักมากนะตรงนั้นนะค่ะที่ถ้าใครปี14นะครับ2557นะคือผมนะให้ล้างพอร์ตตั้งแต่ปี2556นะค่ะนะครับในหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์นะครับแล้วก็ผมแนะนำให้ซื้อหุ้นอีกครั้งเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็คือซื้อหุ้นคอมโมดิตี้นะฮะค่ะในปี2550 2559นะแล้วตอนนี้พูดถึงว่าก็อยู่ในหุ้นดีพีซีท่านหลักๆการแนะนำนะครับว่าแนะนำนะฮะค่ะนะครับแต่ถ้าใครมาถามผมนะเมื่อกี้ถามต้องหลายตัวนะครับอันนี้มันคนละเรื่องนะผมไม่ได้แนะนำนะ
ค่ะคือถามก็ตอบคำถามให้แต่ถ้าแนะนำจริงๆตอนนี้เนี่ยนะก็มันจะมีเป็นชุดๆไปซึ่งถ้าเกิดใครตามรายการก็จะรู้ว่าชุดแต่ละปีแต่ละปีแต่ละไตรมาสเนี่ยจะเป็นชุดไหนนะคะแล้วฟังมาแต่ละคนนะครับเขาบอกว่าUV ตามอุทิศผลวันหลุดอุทิศผลก็บอกให้ขายเก่งก็เราก็บอกเลยว่าควรกินการกินกำไรนะนะฮะมันไม่ใช่การลงทุนนะคือผมจะบอกชัดว่าหุ้นเป็นหุ้นอะไรนะครับก็มีพยานเยอะนะครับคือถ้าจะคือจะฟังผมเนี่ยไปเรียนกับผมแล้วถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะฮะแต่ถ้าคิดว่าฟังผมอย่างเดียวอะนะครับแล้วก็จะมาฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับค่ะคือคนซื้ออีกชีสที่25บาทเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะอ่ะนะคะคือเคลียร์นะคะพอเห็นมาคอมเมนต์นะคะก็ไม่อยากให้มีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเคลียร์ประเด็นนี้คือคอมเมนต์ได้นะครับคนอื่นเขาฟังเนี่ยเขาก็จะไปถล่มคุณเองแหละค่ะคือผมก็มีแฟนคลับเยอะนะซึ่งเขาก็ฟังมากับผมเยอะนะครับเขาก็รอดมากับผมเยอะนะฮะแล้วบางคนก็ได้รวยมากับผมก็เยอะนะครับโดยเฉพาะพูดหลายๆตัวกราฟอิเล็กทริกทำไมคุณไม่ซื้อกราฟอิเล็กทริกล่ะค่ะทำไมคุณไม่ซื้อ CKP ที่ผมแนะนำ3บาทล่ะทำไมคุณไม่ซื้ออีชิตัวเดียวอ่ะผมแนะนำตั้งหลายตัวรอบนี้ผมก็แนะนำท็อปมา65บาททำไมคุณไม่ซื้อล่ะถูกไหมครับทำไมคุณซื้อคุณซื้อตัวเดียวที่ผมแนะนำเหรออีชิเหรอหรือไงผมแนะนำหุ้นตั้งเยอะแยะไงใช่ไหมครับนะแล้วหุ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าหุ้นตัวเดียวมันจะขึ้นตลอดทั้งปีทั้งชาตินะฮะตลอดชีวิตเราที่ไหนล่ะใช่ไหมค่ะนะคะอ่ะนะคะตอนนี้ขออนุญาตมาทิ้งท้ายที่เซตกับทองนิดนึงนะคะเซตก็ที่เฟดที่เฟดค่ะใช่ค่ะที่เฟดก็ยังปิดไม่หลุดนะก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับค่ะ1080.5เนี่ยก็ยังไม่หลุดนะค่ะนะครับยังไม่หลุดนะครับแล้วหลุดไหมถ้าหลุดนะหลุดก็ถือว่าจบนะคือเซตเนี่ยทำรีเวอร์เซอร์มาแล้วนะฮะสองหลุดเทรนมาแล้วนะฮะแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยของที่เฟกยังไม่หลุดนะฮะอยู่ที่เซตเนี่ยเขาเรียกว่าหลุดเดลี่เซลที่แนวไปแล้วแต่การหลุดเนี่ยต้องบอกว่าคือเซตมันลงจาก 1,150 นะอันนี้ 1,634 เนี่ยมัน200กว่าจุดนะฮะค่ะเพราะนั้นไอ้การหลุดตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบมีสาระเลยหรอกแล้วหลังจากที่มันลงไปแล้วมันจะขึ้นอีกทีที่สูงกว่าแถวนี้ต่อมั้ยฮะค่ะนะครับเพราะนั้นก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะต้องไปปีนแต่ว่าภาวะตัวเนี้ยภาวะตัวเนี้ยมันเป็นภาวะที่ทั้งโลกนะมันตึงหมดนะมันตึงเครียดเนี่ยไหมฮะค่ะมันตึงเครียดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอะไรนะครับต้องมันก็ทำให้หุ้นมันขึ้นได้แบบไม่สมูทนะครับไอ้หุ้นที่มันขึ้นนะก็ดูอย่างท็อปนะครับ67ขึ้นไป76เมื่อวานลงมา68นะเดี๋ยวจะขึ้นไป72ลงไป65อะไรมันเป็นแบบเนี้ยนะครับมันไม่มีแบบซื้อถือนะครับอันนี้เขาบอกคุณนิพนธ์ไม่เคยเอ่ยคำว่าอีทีมาชั่นหนึ่งแล้ว ครับมันผมก็คิดว่านะครับก็คืออาจจะมีใครถามผมนะค่ะแล้วผมก็ตอบไปแต่ผมไม่เคยแนะนำหุ้นตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่เคยอะออลลิชเชอร์ทุนตัวดีนะค่ะครับนะคะก็เพราะฉะนั้นทีเฟกก็เรียกว่าตอนนี้เหมือนรอว่าจะหลุดสต็อปหรือเปล่าใช่ไหมคะยังไม่หลุดฮะยังไม่หลุดไม่หลุดก็คือยังไม่หลุดหลุดก็คือดูความเย็นนะค่ะต่อสต็อปที่เท่าไหร่นะคะขอย้ำ0.3มันก็จะเด้งขึ้นมาอีกขอย้ำสต็อปอีกนิดนึงนะคะเท่าไหร่นะคะ1080.4ตอนนี้1ค่ะตอนนี้ก็ปริ่มมีตรงเนี้ยนะคะครับค่ะมันก็อยู่แถวเนี้ยนะหลุดไม่หลุดมันยังไม่หลุดอ่ะนะค่ะคืออย่างงี้คือมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยหุ้นหลุดแล้วจะต้องลงไปแรงๆนะฮะเอาว่าสมมุติจะลง 1,600 นะโหอีกครึ่งเดือนหรือเปล่านะฮะอีก 3-4 จุดเนี่ยนะค่ะไม่ได้ลงไปเร็วไปแรงไงนะแต่มันก็จะซึมลงไปอะไรเงี้ยนะครับค่ะแต่จากในความหมายของมันก็คือว่ามันไม่ควรจะขึ้นไปทะลุ 1,680 อะไรในระยะเวลาในเดือนนี้อะไรเงี้ยนะฮะนะครับแต่อาจจะมีหุ้นมาตัวที่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับค่ะมาที่ทองคำนิดนึงนะคะหลุด 1,300 ลงมานะคะทองก็การหลุดได้เป็นการหลุดเทรนด์มาครั้งแรกนะฮะโดยปกติแล้วพอลงมานะฮะแต่รับไป1265แหละเมื่อวานก็ลงต่ออีก1287ก็จะต้องมีการรีบาว
ขึ้นไปนะเพราะว่าเทรนด์มันอยู่ห่างจากเทรนด์ที่มันหลุดมากพอสมควรประมาณ 1,310 นะโดยธรรมชาติของมันเนี่ยการหลุดครั้งแรกเนี่ยมันจะวิ่งรีบาวกลับไปทับกันนะค่ะอันนี้ไม่ถือว่าใช้เทคนิคในการนะฮะแต่ถามว่ามันมีสัญญาณรองหรือยังมันยังไม่มีนะค่ะนะครับคุณต้องรอคืนไหนนะฮะที่มันเป็นแท่งเขียวนะฮะซึ่งคืนนั้นมันอาจจะเป็น 1295ก็ไม่ฮะค่ะประชามา1295แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยเข้าไปลองอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นการเล่นรีบาวขึ้นไปก็ทองก็เหมือนกันก็จะมีการปรับฐานทั่วข้างที่จะนานเหมือนกันนะค่ะเพราะฉะนั้นก็รอก่อนนะคะ1265จะเป็นจุดที่แนวรับอาจจะรอลองที่บริเวณนั้น1265คือคนรอมันจะ 1,200 ผมก็คิดว่าก็ถือต่อนะค่ะหรือท่านจะทำกำไรเล่นรอบก็ได้แล้วแต่ถ้าทำกำไรก็ทำไปแล้วก็ก็ทำกำไรแถวนี้ก็ซื้อกลับไปแล้วนะฮะค่ะซื้อกลับไม่มีอะไรนะครับหรือรอที่1265ขายไป1046ลงมาลงขายช่องคำไปที่นะครับ1346ลงมาลองกับ1286ก็ไม่น่าเกลียดเลยนะค่ะได้มา60เหรียญนะครับก็ซื้อกลับได้เลยไม่มีอะไรนะครับส่วนคนที่จะเข้าใหม่อันเนี้ยตกรถมาใช่ไหมค่ะก็ต้องรอจังหวะที่มันเหนื่อยก่อนนะฮะเพราะไม่งั้นไปใจคือพอเราเข้าไปลองแล้วเนี่ยมันยื้อเรานานโน้มไหมฮะค่ะมันยื้อเรานานเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเราก็จะทนไม่ได้นะฮะเราก็จะทนไม่ได้แล้วพอเราพอมันเหวี่ยงเราขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงมันเขาเรียกเทรนด์ยังไม่มีนะฮะค่ะมันก็ทำให้เราไม่ได้กำไรหรอกได้ค่ะนะคะก็ครบถ้วนวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์แอร่านะคะที่กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราเป็นประจำนะคะในช่วงแบบนี้นะคะส่วนเซตตอนนี้นะคะก็พยายามงัดให้เขียวอยู่นะคะ1634จุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันอีกหนึ่งสายนะคะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะว่าแนวโน้มนะคะของตลาดหุ้นนะในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะจะต้องกำหนดกลยุทธ์แบบไหนต่อจากอีกหนึ่งมุมมองนะคะก็พูดคุยกันเป็นประจำนะคะจากทางด้านของคุณกิตพลพรายไพศาลกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นะคะ UOB นะคะที่เดี๋ยวเราต่อสายคุณกิตพลกันนะคะว่ากลยุทธ์ของตลาดหุ้นในมุมมองของคุณกิตพลในช่วงเดือนนี้นะคะมองตลาดยังไงนะคะก็เดี๋ยวพูดคุยกันนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาต่อสายสักนิดนึงนะคะถึงเคล็ดลับการลงทุนที่เราจะได้จากคุณกิตพลนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเซตนะคะเบื้องต้นนะคะที่พี่นิพนธ์ให้คุณกิตพลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็อัปเดตมุมมองตลาดหุ้นสักนิดนึงนะคะคุณกิตพลคะสำหรับเซตนะคะก็ตอนนี้พยายามจะกลับไปเขียวให้ได้นะคะจะมีลุ้นไหมคะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นนะครับ คือบริเวณแถวโซน1625ถึง1630นะครับในโซนตรงแถวนี้เนี่ยเป็นจุดที่เซตมีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือมีโอกาสที่จะดีดตัวได้นะครับเพียงแต่ว่าดีดตัวนี้จะเป็นการดีดที่เรียกว่าพอสำหรับการปรับฐานที่เกิดขึ้นตั้งแต่1660แล้วหรือว่าจะยังเป็นการดีดที่มีความเสี่ยงในการปรับลงก็ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามอยู่ครับถามว่าประเด็นอะไรที่กดดันตลาดในช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็คงจะมี 2-3 เรื่องอันที่1ก็คือผลประกอบการครับ